ผู้หญิงตัวเล็กๆจ่อยๆคนนึงแล้วก็เหมือนหน้าตาแบบเหมือนฝรั่งหน่อยอะไรเงี้ยชื่อแรกชลทิศอันสกุลยอดประทุมแล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นชื่อนาเต้คือที่บ้านจะมีความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ก็เลยแบบว่าเป็นคนที่ขี้แงเจ้าน้ำตาเป็นคนเหมือนกับสุขภาพไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่กับคุณน้าก็ลองมาแบบเปลี่ยนชื่อให้ก็กลายเป็นว่าได้ชื่อนาเต้ส่วนนามสกุลที่เปลี่ยนเป็นคุกิมิยะเนี่ยเปลี่ยนตอนที่โอนเป็นบุตรบุญธรรมของคุณพ่อโยชิโอคุกิมิยะแล้วพอเปลี่ยนชื่อแล้วเริ่มหันมองแงก็ยังงองแงเหมือนเดิมตอนเจอพี่เอสุภชัยครั้งแรกหน้ารั้วโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาเหมือนมีคนนึงพาเขามาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าอยากคุยกับคุณแม่จังเลยเขาบอกเขาเป็นพี่เอสุภชัยนะเป็นผู้จัดการพี่เวียกับพี่อ้ําพัชราภาอะไรเงี้ยการออดิชั่นครั้งแรกของเราครั้งแรกเลยไปที่บาแรมยูแล้วก็เขาบอกให้ผมอะทำคือให้คิดว่าแบบเจอแบบอะไรน่ากลัวกลัวมากๆเลยแบบเจอผีเจอแบบคนจะมาฆ่าอะไรเงี้ยผลงานหรือโฆษณาชิ้นแรกครั้งแรกเลยที่ทำก็คือถ่ายแบบแต่อยู่ไกลๆนะอยู่แบ็คกราวด์ข้างหลังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นคือรูปที่ครั้งแรกที่ได้ถ่ายกับพี่เจนนี่เทมโพสวรรค์ถ่ายอยู่บนนี้ไฟจำได้เลยตอนนั้นแล้วพูดถึงโฆษณาชิ้นแรกมาฝรั่งไทยเดนคู่กับพี่อ้ําพัชราภาตอนนั้นประมาณถ่ายถึงตีสี่ถ้าจำไม่ผิดก็ถือว่าเป็นงานแรกที่ถ่ายไปด้วยหลับไปด้วยละครเรื่องแรกเงารักลวงใจครับผมช่อง3เล่นคู่กับพี่กุ๊บกิ๊บมีพี่หมากพี่มิ้นท์แล้วเล่นเป็นคนพิการด้วยงานแบบว่างานยากมากๆเลยครับผมแต่ถ้าให้1ถึง10ณเดชให้คะแนนตัวเองโอ้ยเอาจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็คงยังไม่เต็ม10อยู่แล้วอ่ะผมว่าถ้านั้นจุดเริ่มต้นผมก็คงให้แค่จะ1ละกันภาพยนตร์เรื่องแรกณเดชคู่กรรมมีซีนไหนในภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมที่เราจำแล้วประทับใจนะครับหรือว่าเป็นบทเลยฉากปั้มนางเอกดีกว่าพี่เรียวให้โจทย์ว่าเหมือนไก่แจ้คือตัวผู้เนี่ยจะตอดตัวเมียตอดเหมือนจิกเหมือนตีอะอะไรประมาณเนี้ยผมว่าฉากนั้นเป็นฉากที่เรารู้สึกหนึ่งก็คือเกรงสงสารน้องใช่ไหมฮะแล้วก็กำลังประมวลภาพนะตอนนั้นว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วนางเอกละครเรื่องแรกพี่มิ้นท์ณัฐวราในเรื่องรักลวงใจครับรางวัลทางการแสดงครั้งแรกเมฆขลาก็ดีใจนะครับดีใจแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้ยกรางวัลเป็นจุดบอกว่าผมประสบความสำเร็จไม่ได้เอารางวัลมาเป็นการวัดคุณค่าของนักแสดงร้องเพลงประกอบละครครั้งแรกธรณีนี่ใครครองชื่อเพลงปาดาปาโอ้ชื่อเพลงให้รักมันตัวในใจอันนี้ร้องทุกงานเลยร้องถึงแฟนคลับเบื่อแล้วมาถึงคอนเสิร์ตที่กำลังจะมีครั้งแรกคอนเสิร์ต The Real Nadeth Concert นะครับผมเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตที่จะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวจริงๆคอนเสิร์ตมีวันที่19 20พฤษภาคมนี้เรามีโจทย์ว่ามันเป็นวาไรตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความหลากหลายของการเพอร์ฟอร์มอยู่ค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งมันจะไม่มีไอเดนติตี้ที่ตายตัวแต่ว่ามันจะเป็นตัวตนของผมในการที่เราจะเพอร์ฟอร์มในรูปแบบต่างๆทีนี้มีแขกรับเชิญที่จะมาบอกมีน้องย่ารัสยาสเปอร์บันแน่ๆครับผมแต่ว่าแกสคนอื่นขอเก็บไว้ก่อนดีกว่าแล้วสิ่งครั้งแรกคือฉากที่จะต้องหอมนางเอกนางเอกคือน้องไอ้ย่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าเราหอมด้วยความที่ว่าเราเขินเขาแล้วก็อายฮะผมไปดูเทปแล้วผมก็บอกว่าผมรู้สึกว่าผมเกรงว่ะผมไม่ได้หอมด้วยตัวละครที่มันรู้สึกคิดถึงหรือรักจริงๆใช่ป่ะผมก็เลยบอกว่างั้นผมขออีกเทปละกันก็เลยได้หอมหลายทีเลยประมาณ3เทคครับแล้วยายารู้สึกไงบ้างคงรำคาญนะครับผมเจอยายาเจอวันนั้นเจอตอนที่ทำแคสติ้งสี่ของแสงคุณขาวนี่แหละครับเขาก็ให้แคสติ้งสลับกันไปสลับคู่สลับกันไปกันมาแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้เข้าคู่กับน้องเหมือนกันตอนนั้นเราก็แบบเห็นว่าเขาเป็นลูกครึ่งเป็นฝรั่งเนี่ยแล้วเราก็พูดภาษาอังกฤษอาจจะแบบไม่ค่อยได้แบบดีขนาดนั้นอ่ะเราก็แบบไม่ค่อยคุยอะไรเขาเลยผมก็จะอยู่ในแก๊งแบบว่ากับผู้ชายอะไรเงี้ยผมก็จะแบบไม่ค่อยสุงสิงกับใครอะไรเงี้ยแล้วพูดถึงผู้หญิงตัวเล็กๆจ่อยๆคนนึงแล้วก็เหมือนหน้าตาแบบเหมือนฝรั่งหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้แบบสังเกตเขามากนะคือผมก็อยู่แต่กับกลุ่มเพื่อนผู้ชายของผมอะไรเงี้ย